สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการวันละเพลินวันนี้ผมกิจไว้ช็อกโกแลตพาทุกคนมาอยู่ที่แพ้พี่ต้นเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้มากันครบทีมงานเลยครับเดี๋ยวพาไปดูกันว่าวันนี้เราได้แพ้แบบไหนและกิจกรรมดีๆวันนี้จะมีอะไรกันบ้างบอกได้เลยว่าวันนี้สนุกกันแบบยาวๆแน่นอนครับคุณผู้ชมพร้อมแล้วตามผมมาเลยครับคุณผู้ชมครับและนี่คือแพของพวกเรานะครับเป็นแพ VIP พี่ต้นนะครับ VIP 13เลขสวยซะด้วยใกล้สิ้นเดือนแล้วนะครับแพเลข13อันนี้ไม่ได้แนะนำอะไรนะครับผมแต่เมื่อเราเข้ามาด้านในครับชั้นบนนะครับชั้นบนก็จะเป็นห้องพักนะครับใหญ่โตมากรองรับผู้เข้าพักได้เยอะมีเครื่องเสียงโอ้โหบอกได้เลยว่าเอนเตอร์เทนเมนต์แบบสุดยอดจริงๆไปดูกันว่าวันนี้ใครมากับพี่กิจบ้างครับมาเลยครับมาเลยครับพี่ออฟครับพี่ออฟทีดีครับยืนเกาตูดอยู่นะครับเมื่อกี้แล้วก็กิจกรรมวันนี้ที่บอกได้เลยว่าพลาดไม่ได้เรากลับมาแก้แค้นการตกปลาอีกครั้งหลังจากที่ไปตกปลาบ้านปูไม่สำเร็จวันนี้พี่ออฟทีดีพามาตกเขื่อนเลยเล่นของใหญ่กันมาดูกันว่าวันนี้ใครมาบ้างอย่างที่หลังจากที่ได้บอกกันไปเมื่อสักครู่ต้อนรับนะครับนานๆจะเห็นกันสักครั้งหนึ่งนะครับกับอีดิเตอร์นะครับอีดิเตอร์ของเรานะพี่น็อตไวช็อกโกแลตครับตอนนี้พี่น็อตทำอะไรอยู่ครับเนี่ยตอนนี้กำลังปั้นเหยื่อตกปลาโอ้โหนี่เป็นโปรเขาเป็นโปรเฟชชั่นแนลนะครับบอกเลยวันนี้นี่จะเป็นคนที่พาเราไปได้ปลาตามหมายที่เราจะออกวันนี้เรื่องบาปเรื่องกรรมอันนี้หลายท่านยังไม่เคยเจอเลยนะครับกับพี่แบงค์ไวช็อกโกแลตนะครับหน้าที่ของเขาคือการทำกราฟิกนะครับของสตูดิโอเราทั้งหมดนะครับ wow. ท่านใดที่ติดตามชาแนลของพวกเรานะครับกราฟิกทั้งหมดเกิดจากผู้ชายคนนี้นี่เองวันนี้พี่แบงค์ตั้งใจจะทำบาปเยอะแค่ไหนครับต้องบอกไปบอกแล้วครับวันนี้ยังไงสนุกแน่นอนเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าผมมากับพี่โจ๊กมานิดนึงครับอันนี้คู่หูผมตลอดการนะครับตากล้องมือหนึ่งอีกมือหนึ่งเล่นโทรศัพท์โอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนออกไปล่องเรือครับเมื่อกี้บอกว่ามานอนแพใช่ไหมครับความพีคมันคืออะไรตามผมมาครับผมช่วยรายการของเรานอกจากเอาแพมาแล้วเราเอาเรือมาเองด้วยเอามา1ลำ2ลำ3ลำ4ลำมาทำไมเยอะแยะเลยนะครับวันนี้ล่องแพแล้วก็ขับเรือเองตกปลากันเรามาดูดิว่าวันนี้เราจะได้ปลาไหมการแก้แค้นครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่รอชมกันได้เลยวู ผู้ชมครับและนี่เป็นร้านค้าแบบแพเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้เจอประสบการณ์ใหม่แบบนี้เราอยู่บนแพร้านค้าก็เป็นแพสะดวกซื้อแพสะดวกซื้อสุดยอดจริงๆนี่ครับน่ากินน่ากินไม้อะไรครับพี่ไม้20 บาท20บาท20บาทจ้าว้าวอ่ะวันนี้นะครับพี่เที่ยวได้นะครับกาญจนบุรีมาอุดหนุนพี่เขาบ้างตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีมาดูแลกันไทยรักไทยเอ้ยไม่ใช่ไทยเที่ยวไทยลับของคนที่นี่นะครับเขาบอกกันมาว่าการใช้ไก่สดแล้วก็ปลาหมึกสดในการตกปลาวันนี้จะทำให้เราได้ปลาไก่สดปลาหมึกสดไก่สดปลาหมึกสดปลาไม่กินเดี๋ยวกินเองคุณผู้ชมครับตอนนี้ได้เวลาแล้วที่เราจะออกไปตกปลากันที่เขื่อนศรีนครินทร์เราได้หมายที่เขาบอกว่าตอนนี้ปลาชุกชุมมากลองมาดูกันว่าโบโนสตูดิโอและวันละเพลินจะพาปลากลับมาฝากคุณผู้ชมได้หรือไม่และนี่คือการล้างแค้นแมตช์ที่2ในการตกปลาพร้อมแล้วเราจะออกเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมโดนแล้ว
าเต้นมากเลยทั้ง4คนวันนี้นะครับเริ่มด้วยน้องโดโย่งยาวของเราพี่ออฟโปรดิวเซอร์ผู้เรียบร้อยครับแล้วก็พี่น็อตนะครับก็พี่โจ๊กมโนครับตากล้องของเรา มา กติกานะครับคือห้ามโดนตัวกันเราจะใช้การเหยียบนับเหยียบเหยียบแพรทำให้อีกฝ่ายหนึ่งตกลงน้ำนะครับเลยเดี๋ยวมันมาเองมาเองโอ้ยได้ทีมที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นพี่ออฟคู่กับพี่น็อตคู่ขากันด้วยคู่นี้คู่ตีแล้วก็คู่นู้นบาลานซ์มากด้วยความสูงนะครับระหว่างพี่โจ๊กแล้วก็น้องโดเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะชนะเอาไปเราดึงมาห้าเรียบร้อยและผู้ชนะของเรานะครับในเกมนี้นะครับคือโปรดิวเซอร์ของเราเองครับทีมของพี่ออฟทีเดียวคุณคนเรียบร้อยเนี่ยอ๋อผมเรียบร้อยคนเดียวเลยไม่ได้เอาละครับและตอนนี้ผมคิดเกมอีกหนึ่งเกมออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับเกมใหม่นะที่ผมคิดออกเมื่อกี้เองก่อนอื่นผมต้องมีอุปกรณ์ก่อนหนึ่งอย่างผมกระโดดลงไปเอาเฮ้ยไปไหนมาผมได้แล้วอุปกรณ์นั่นก็คือกติกานะครับผมจะจับคู่คู่จับขี้แล้วจับขี้จับเหม็นเนี่ยเอาไม่วะจับคู่นะฮะเก็บของฝั่งตรงข้ามอ่ะเก็บของฝั่งตรงข้ามที่เฟี้ยงไปอ่ะไปโอ้น็อตเอาผมว้าวไปว้าวผมได้คู่กับมังโดหมายถึงแข่งกันจับตาชมไปเฟี้ยงนะ3 4โอ้โหเฮ้ยพอกันเลยโอ้ยเท่ากันเลยไกลกว่าพร้อมยังนะฉลาดลุกไปนะฉลาดลุกฉลาดลุกว่ายน้ำไปโอ้โหนักคือทายาทของนักกองตัวจริงนะครับยอดไปดีนังโดถึงก่อนไอ้โดตรงยังไงวะแล้วก็สำหรับคู่นี้นะครับผู้ชนะก็คือน้องโดย่องยาวนะครับเป็นที่เรียบร้อยเข้าไปรอในรอบชิงสายเลือดแห่งลุกนำแม่กองก็พ่ายแพ้ไปนะครับอย่างรับทราบไม่อยากจะคุยใส่เสื้อด้วยปวดเหนื่อยเลยดีนะทุกคู่แพ้ไปรอบนี้นะครับเป็นการแข่งขันกับคุณกิตไวช็อกโกแลตแล้วก็คุณน็อตไวช็อกโกแลตนะฮะโอ้โหเอาดีๆว่าไม่ร้องอะเตรียมโยนนะฮะ3 2 1เฮ้ยรอบที่สามระหว่างยอดพี่ดีกับพี่น็อตดูซีเอลนะฮะไอเดี๋ยวต้องสาวประวัติก่อนคู่นี้อีกคนนึงเป็นอะไรนะลูกของลุ่มน้ำอะไรนะครับคลองอะไรฮะคลองอะไรเนี่ยผมไม่อยากคุยงั้นพลาดไปเลยครับเขาไม่อยากคุยครับขวดสีเหลืองเนี่ยจะเป็นของผมแล้วขวดสีขาวจะเป็นของพี่น็อตอ่ะเราเฟี้ยงยางชิงที่สามนะเนี่ยกูดูน่ารู้เลยอะไรมีการโกงอะไรเกิดขึ้นต้องไหว้กลับป่ะไปอ่ะต้องไหว้กลับป่ะเอาที่หนึ่งก็มอมั้งไว้กับอ่ะเอาไว้กับเลยอ่ะเราแม่งขุดแม่งใส่ของเราชั้นเลย1 2 3สวยแล้วไปต่อให้โดดก่อนทุกคนเห็นฟ้าเห็น
ไปไปกลับไปพร้อมกรรมการพร้อมพร้อมสุดๆต่อสัก2ใบเอาไว้กลัวตีนเขียกันได้แล้วผมเนี่ยแกนี่เดี๋ยวน้องโจด้วยนอนรอเลยยืนยืนรอเลยยืนรอเลยดูท่าด้วยดูท่าด้วยดูท่าด้วยสรุปผลเลยนะฮะพี่ออฟพี่โลนะกระจอกแท้ครูผมอะตักทิ้งได้ปะตัดทิ้งเอาไปยศทำภาพตัดทิ้งบริเวณรอบคิงแล้วนะของเขาระหว่าง2ลุ่มน้ำนะฮะนี่เหลืองจะเป็นของนนโดสีขาวจะเป็นของพี่กิจรอบสีเงาเลิศจะเป็นการแข่งไฟกลับนะฮะมาสามสามเฮ้ยเอาเว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 ้ยพร้อมนะฮะบอสเตรียมตัวเตรียมตัวไปโอ้โหโอ้โหมาแล้วครับกำลังโยนยาแล้วเดี๋ยวผมว่ายเร็วจริงว่ะนี่แดงไปฉลามพี่กินไม่ได้เอาสตาร์ทเลยโอ้ได้คนยังไงตระตระมาครับผมมีรางวัลให้คนชนะนะครับรางวัลมารางวัลของคนชนะในวันนี้นะฮะคือการได้ข้ามวิวไปข้ามฝั่งไปฝั่งโน้นนะครับผมขอบคุณน้องโดด้วยว่ายข้ามฝั่งไปฝั่งโน้นนะครับผมโชว์ว่าเราเหนือโอเคครับเพราะวันนี้ก็สิ้นสุดกันไปแล้วกับการแข่งขันนะฮะวิ่งว่ายเก็บขวดนะฮะเราก็ได้ผลมาแล้วนะฮะที่1นั้นเป็นน้องโด้บ้องไฟนะฮะที่2เป็นพี่กิจไวช็อกโกแลตที่3เป็นพี่น็อตไวช็อกโกแลตครับผมแค่นี้แล้วครับผมดูชมหน้าคนตกได้นะฮะเมื่อกี้พี่โจก็ได้เท่านี้แหละตัวเดิมไม้สองไม้สองปลาคังเลยเนี่ยเหรอครับปล่อยนะครับเป็นปลาตัวน้อยอ้วนมากเลยแต่ว่าตัวเล็กไปไปไปและนี่คืออีกหนึ่งทริปดีๆนะครับสำหรับเขื่อนศรีนครินทร์นะครับที่พวกเราพาทุกท่านมาเที่ยวกันไม่ว่าจะเป็นการพาไปเล่นน้ำลากแพเปียกนะครับด้วยเรือซีดูที่เราเอามาเองด้วยบ้าระห่ำและสนุกมากๆนะครับรวมถึงอีกหลากหลายเกมที่ทุกท่านได้ชมกันไปหวังว่าทุกท่านนะครับจะได้รับความสนุกสนานและความบันเทิงแล้วก็อย่าลืมนะครับอยากให้เราไปทำอะไรไปสนุกกันที่ไหนคอมเมนต์กันเข้ามาวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามวันละเพลินอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์และกด Subscribe ให้กับพวกเราเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแล้วเราจะมาสนุกกันอีกแน่นอนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมกิจไวช็อกโกแลตนะครับลากันไปก่อนนะครับกับเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับ